ทางไทยเบฟนะครับวันนี้นะฮะมีการสรุปความสำเร็จของงาน Sustainability Expo 2022ที่ผ่านมาครับว่าสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับประเทศบ้างครับไปรับชมกันเลยครับครับSustainability Expo 2022ภายใต้แนวคิดพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกเพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์มพัฒนาด้านความยั่งยืนโดยความสำเร็จของงาน Sustainability Expo 2022มีผู้เข้าชมงานกว่า 280,000 คนมีผู้ปกครองและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 26,000 คนมีนิสิตนักศึกษาจาก30มหาวิทยาลัยเข้าชมงาน 8,000 คนนอกจากนี้มีร้านอาหารและร้านค้าตลาดออร์แกนิก126ร้านรวมทั้งร้านค้าชุมชนจาก50จังหวัดสร้างยอดขายรวมกว่า28ล้านบาทและยังสามารถสร้างปุ๋ยจากอาหารเหลือทิ้งเข้าสู่กระบวนการกว่า 1,770 กิโลกรัมซึ่งช่วยลดปริมาณคาร์บอนให้โลก 4.5 ตันคาร์บอนในเรื่องของ Sustainability Expo หรือที่เราเรียกย่อๆสั้นๆว่า SX เป็นเรื่องของการสะท้อนถึงมุมมองที่อยากจะใช้คำว่าเป็นทศวรรษแห่งการลงมือทำไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์กันเองไม่เบียดเบียนแม้กระทั่งไปถึงสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า SX 2022จริงๆแล้วเป็นเพียงแค่งานที่เราได้มีโอกาสร่วมกับพันธมิตรนะครับที่ได้กรุณานะครับเข้ามาผนึกกำลังกันแล้วก็ได้สร้างประโยชน์เพื่อที่เราจะเดินต่อไปในอนาคตข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนพอเพียงยั่งยืนเพื่อโลกจะอยู่ในใจของพวกเราทุกๆคนตลอดไปครับเดินหน้าสร้างรวมพลังสร้างความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนไปด้วยกันเพื่อสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่า Good Balance Better World บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน